สำหรับใครที่ต้องการจะสั่งน้ำพริกอร่อยๆผมขอแนะนำน้ำพริกแมงดาปลาย่างกับน้ำพริกกากหมูของแท้จากจังหวัดอุทัยธานีนะครับบอกมาจากช่องตั้ม2329ทีถ้าจะส่งทันทีลิงก์ไลน์อยู่ใต้ล่างคลิปครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการออนไลน์กับช่องตั้ม2329นี้อยู่ในจีจีเช่นเคยหลังจากที่น้องๆนะถามเข้ามาว่าอยู่ในพิธีแล้วโดนพวกสนายหรือว่าสต๊อกในการยิงไกลเนี่ยเขาโดนแรงมากเลยมันมีการอะไรป้องกันไหมคือจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มันก็มีวิธีป้องกันอยู่นะครับ yes. อย่างบางคนอาจจะใช้ยุทธในการช่วยแอดซัมหรือว่าบางคนอาจจะยิงการ์ดในการใส่หรือว่าในการสลับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูแล้วว่าความแตกต่างระหว่างใส่กับไม่ใส่การ์ดเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้จะผมจะให้ดูก่อนนะที่เราดูหลักๆก็จะเป็นพวกโล่กับพับนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูโล่ก่อนอันนี้โล่ผมใส่การ์ดสีแดงปกตินะครับแล้วก็ส่วนพับพับเนี่ยผมใส่เป็นมาลองก็คือปกตินะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าจะไหนเบิ้ลโดนแล้วก็แล้วให้เพื่อนๆดูดีๆนะไอ้ตรงเนี้ยตัวที่ดาเมจ940 920 970ประมาณนี้นะก็คือ900กว่าเกือบพันปอกตะไคร้ใส่ธนูหนูบวก9นะครับแล้วก็เป็นเซตปอกตะไคร้เต็มเลยส่วนสเตตัสครับเอจิก9แล้วก็เด็ก9ก็อยู่ที่900กว่ามังดอกฟ้าไปทางกันกว่าด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาสลับกันดูอันนี้เนี่ยที่ผมใส่เนี่ยมันการ์ดกบกับอะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นใส่การ์ดรับฟังนะฮะก็คือลดความเสียหายจากการโจมตีระยะไกล 35% นะครับเป็นการใบนี้ใส่กันโล่นะครับส่วนมัฟเนี่ยใส่เป็นน็อกนะครับอันนี้ลดความรุนแรงจากการโจมตีระยะไกลเหมือนกันแต่ลด 10% นะนี่จะเป็นการใบนี้ผมจะใส่เปลี่ยนแล้วนะอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วก็คือป้องกันการโจมตีระยะไกลมันเป็นล้อให้กันได้ยินจะอยู่ที่700กว่าลดมาเยอะมาก600กว่าเพื่อนๆก็ลองไปหาใช้ดูนะครับตรงนี้นะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่นะสำหรับใครไม่เข้าใจแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ